ัปดาห์หรือสองสัปดาห์น่าจะได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากการเงินการคลังป่าไม้ไหมเมื่อวันสองวันเนี่ยกรมป่าไม้เขาชัดเจนอยู่แล้วดูจากคราวที่แล้วเนี่ยเพราะเรื่องนี้มันเป็นนิติวิทยาศาสตร์ขอบเขตการขออนุญาตเนี่ยเป็นแผนที่มีหมุดมีแผนที่เขาเข้าไปตรวจเขามาวิเคราะห์มาอ่านแปลมาวางดูความเชื่อมโยงการใช้พื้นที่ก็คงไม่นานฮะสองสามวันก็คงน่าจะรู้นะครับนะว่ามันผิดถูกยังไงนะครับเรื่องไร่ชนตะวันเหมือนเท่าที่ทราบจากสาธารณชนเนี่ยคือใช้พื้นที่ประมาณ190ไร่ของจริงถึงขนาดไหนรายละเอียดเนี่ยทราบว่ามีการขอนะขอถูกต้องนะและการอนุญาตถูกต้อง3คำขอเนี่ยนะฮะแต่ว่าการครอบครองการทำประโยชน์อะไรใหญ่เนี่ยอันนี้ตัวคงต้องเดี๋ยวต้องรอรายละเอียดของทางกรมป่าไม้เราก็จะเป็นหน่วยที่รอรับข้อมูลนะครับคงจะนะฮะทำคู่ขนานกันครับเรื่องที่ดินคุณกันนี่มีประเด็นอะไรบ้างแล้วเขาเป็นที่ดินของคุณกันเนี่ยเขาร้องไม่หลายหน่วยงานเท่าที่ทราบเมื่อวานทางกรมป่าไม้นะฮะแล้วก็ DSI แล้วก็ตำรวจทางบก.ปทส.ก็ไปร่วมกันตรวจเบื้องต้นนะฮะไอที่เขาโพสขาย40ล้านนะฮะก็เบื้องต้นเท่าที่ทราบนะมันอยู่นอกเขตป่าสงวนทีนี้อยู่นอกเขตป่าสงวนก็คงต้องตรวจต่อไปอีกนิดนึงว่าให้มันมีเอกสารสิทธิ์อะไรยังไงนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องรอนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยมันอยู่นอกเขตป่าสงวนก็แล้วมันอยู่บนพื้นที่ทำกินน่ะบนที่นาที่ราบๆก็น่าจะก็ยังสรุปไม่ได้เดี๋ยวรอรายละเอียดจริงว่าเป็นยังไงที่เขามาประกาศขายนะอันนั้นเขาก็ส่งเข้ามาเห็นว่าตามข่าวซื้อมาในราคาไร่ละ 2.5 ล้านเป็นประกาศขาย4ล้านก็ผมไม่รู้เขาไปทำอะไรบ้างอะนะมันมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมมาไหมนะฮะ 2.5 ล้านที่ซื้อมานะฮะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวคงต้องดูรายละเอียดผมว่าขอบทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาการตรวจสอบพวกนี้มันจะตรวจสอบคนละอย่างกับไอ้พื้นที่ขออนุญาตนะพื้นที่ขออนุญาตเนี่ยมันจะตรวจไม่ยากหรอกแต่พื้นที่ที่เขาครอบครองแบบนี้มันก็คงต้องไปดูว่าเขามีโฉนดมีนอท3อย่างไรนะฮะถ้าพูดว่ามีโฉนดเนี่ยบุตรโฉนดมาอยู่ตรงนี้เขาทำเกินไปไหมถ้าทำเกินจากโฉนดที่เขามีอยู่ก็จะต้องผิด2เนี่ยไอ้โฉนดตัวเนี้ยมันได้มาตอนปีไหนหรือว่าได้อย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องก็เป็นอีกเรื่องนี้ต้องพิจารณากันนะฮะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเห็นได้รับการรายงานว่ามันอยู่นอกเขตป่าสงวนที่ของบอสกันเลยนะครับครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเข้ามาอีกหรือเปล่านะฮะครับอันนี้ก็ยังรออยู่ก็ใครมีข้อมูลอะไรแล้วพี่น้องประชาชนที่สงสัยตรงไหนก็ส่งเข้ามายืนยันว่ากรรมาธิการทำตรงไปตรงมาและให้ความยุติธรรมนะฮะเพราะว่าเราก็ถือว่าทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยทุกคนมีความตั้งใจนะฮะกรรมาธิการวันนี้เรามี21คณะก็คงไม่ใช่แค่กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวฮะเรามีหลายชุดที่เกี่ยวข้องตรงไหนก็ยืนยันนะฮะว่าแล้ววันนี้เราเองก็อยากจะให้เห็นให้สังคมนะเชิญว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นสว.เนี่ยที่มาจาก20กลุ่มอาชีพเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและช่วยดูแลนะฮะพี่น้องประชาชนและก็ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักครับผมวันนี้จะเอาเรื่องนี้คุยกันในกรรมการด้วยก็ต้องเอาเข้าฮะเพราะว่าอย่างนี้ขั้นตอนของเรื่องร้องเรียนเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยต้องมาพูดคุยกันก่อนก็คงไม่ใช่ว่าพอผมได้มาทั้งจะดำเนินการต้องให้คณะกรรมการที่ปรึกษาที่อยู่เนี่ยได้พิจารณากันว่าให้เราจะเดินยังไงรายละเอียดที่มีตรงนี้บางเรื่องเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาถ้าเราดูว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเนี่ยเราก็จะส่งตอบกลับไปว่าหรืออาจจะไปกรรมการอื่นอย่างเช่นเมื่อวานก็มีคนโทรมาแจ้งว่าต้องเอาผิดเจ้าที่ด้วยนะเราก็บอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะว่ามันผิดถูกเจ้าที่เนี่ยเขาคงยังไม่ได้ผิดถูกเรายังสรุปไม่ได้ข้อที่สองเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่เขาไปละเว้นการปฏิบัติหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องส่งไปอีกคณะกรรมการหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นสเต็ปอย่างนั้น